คซีนไฟเซอร์เป็นเรื่องที่จอดเล็กมาอย่างยาวนานและคนตั้งความหวังว่าของภาคเอกชนจะมาหรือไม่มาเมื่อวานนี้ก็ไปสั้นๆนิดเดียวที่หมอบุญบอกกับสื่อมวลชนบอกว่าดูเหมือนจะต้องถอยแล้วล่ะร้อยละ90-90%ไปแล้วอันนี้คือความคืบหน้าฝั่งของคุณหมอบุญด้วยหลายคนก็เสียดายเหลือเกินเลยครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏเรื่องราวมันยังไม่จบนะครับวันนี้ทางด้านคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนี่ครับไปหาพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญากับคุณหมอบุญวนาสินประธานกรรมการปปช.ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปนายก็หาความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ก็มีอยู่5หน่วยแล้วก็รวมถึงมีหลักฐานเป็นเทปการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนของคุณหมอบุญบอกว่าทั้งหมดนั้นเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์แล้วเหตุผลที่ไปร้องเรื่องนี้เพราะอะไรลองฟังคุณอัจฉริยะครับบุญเนี่ยนะครับอ้างว่าตัวเองเนี่ยได้มีการดีลกับหน่วยงานของรัฐนะครับซึ่งหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเนี่ยนะครับก็มีอยู่5หน่วยต่างก็ปฏิเสธหมดวาทกรรมต่างๆที่ถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามมาตั้งแต่วันที่มีการแถลงข่าว14 15 16เนี่ยจะเห็นชัดเลยกับวันที่ที่มาแถลงเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาว่าพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาตลอดแล้วก็สุดท้ายสรุปก็คือเป็นวัคซีนที่ไม่มีจริงเป็นวาทกรรมการลวงโลกที่ต้องการปั่นหุ้นอย่างเดียวนี่ฝั่งคุณอัจฉริยะนะครับปรากฏว่าวันนี้พลตรีโทกรชัยคล้ายคลึงนี่ครับวันนี้ท่านมารับเรื่องด้วยตัวเองนะแล้วก็รวมถึงบอกถึงความคืบหน้าวันนี้ว่าก็คงต้องไปตรวจสอบดูแล้วก็ดูพยานหลักฐานต่างๆว่าเข้าข่ายเข้าเกณฑ์หรือไม่ฟังตำรวจพนักงานสอบสวนเขาว่าอย่างไรลองฟังความชี้แจงครับข่าวเฟกนิวหรือไม่อันนี้ขออนุญาตที่ยังไม่ประทับตาแต่เป็นข่าวที่ยังไม่น่าเชื่อถือฉันใช้ไว้อย่างนี้น่าจะเหมาะสมกว่าต้องเรียกครับเพราะว่าเขาเป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับในเบื้องต้นแล้วเราก็จะรวบรวมพยานหลักฐานนะครับตอนนี้เรามีไทม์ไลน์ทั้งหมดแล้วของหมอนะครับในการที่จะทำทั้งหมดไม่ว่าคำสัมภาษณ์เราถอดคำสัมภาษณ์ทุกคำนะครับเราก็จะได้ไต่ถามว่าสิ่งที่คุณหมอพูดเนี่ยคุณหมอเอาอะไรมาเป็นตัวประกันนะครับว่าอย่างเมื่อวานเนี้ยพูดแล้วว่า 90% ไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วอีก 10% ล่ะครับจะได้ไหมแล้วอะไรคือ 10%ครับดังนั้นเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปด้วยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานในฝั่งนึงล่ะความคืบหน้าค่อนข้างเยอะครับวันนี้พลตรีปิยะตะวิชัยรองผบชน.ความคืบหน้าอีกคดีนึงก็คือเตรียมจะเรียกคุณหมอบุญมาสอบปากคำในพื้นที่สน.พญาไทคดีที่องค์การเภสัชนะครับเคยไปแจ้งความเอาผิดหมอบุญในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเรื่องของเรื่องที่หมอบุญไปโพสต์ข้อความบอกว่าองค์การเภสัชในฐานะตัวแทนภาครัฐคือมันมีถ้อยคำคำหนึ่งครับที่เกี่ยวข้องกับแสวงหากำไรแบบนี้พูดคำนี้ไปสุดท้ายก็เลยถูกองค์การเภสัชนั้นไปแจ้งความหมิ่นประมาทด้วยก็อีกประมาณแค่2สัปดาห์นะครับนี่ฝากฝั่งของทางคุณหมอบุญวันนี้ทางบมจ.ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปนะครับออกหนังสือชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับหลังจากโดนตลต.เตือนไปนะบอกถึงหลายข้อด้วยกันข้อแรกโดยสรุปนะครับบอกว่าบริษัทไม่ให้ข้อมูลการทำสัญญาหรือจะทำสัญญาร่วมกับกระทรวงกลาโหมนี่นะครับแล้วก็บอกต่อว่าบริษัทนั้นไม่ได้ใช้เงินสดเงินกู้หรือทรัพย์สินของบริษัทในการวางมัดจำหรือค่าปรับมัดจำวัคซีนแต่อย่างใดรวมถึงวัคซีนจำนวน20ล้านโดสนั้นยังไม่มีการลงนามสั่งซื้อจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามระเบียบของรัฐแต่บริษัทยังไม่ละทิ้งความพยายามนี่คือ3ข้อหลักๆที่มีการชี้แจงไปด้วยขณะเดียวกันหมอบุญยังดุยหน้าต่อนะครับเพราะว่าเมื่อฝั่งของคุณอัจฉริยะเดินทางไปแจ้งความแล้วเนี่ยปรากฏว่าคุณหมอบุญก็เตรียมเดินหน้าเช่นเดียวกันในการจะเอาผิดแล้วก็ไปฟ้องร้องคุณอัจฉริยะกลับด้วยอันนี้ก็เป็นจุดนึงที่เดินหน้าต่อไปเนี่ยครับสิ่งนี้ปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวบอกว่าการกระทําของคุณอัจฉริยะนั้นเป็นการสร้างความเสียให้กับตัวเองเป็นอย่างมากจึงจะพิจารณาฟ้องกลับข้อหาหมิ่นประมาทและก็เรียกค่าเสียหายทั้งหมด100ล้านบาทแต่ตอนนี้ฝั่งคุณหมอบุญรอหมายเรียกจากทางตำรวจก่อนและก็ใช้เวลา 3-4 สัปดาห์ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อฟ้องกลับต่อไปโอ้โหคงจะเป็นหนังม้วนยาวกันบ่อเกิดนั้นเกิดขึ้นมาจากวัคซีนไฟเซอร์อย่างแท้จริงเดี๋ยวตามความคืบหน้ากันด้วยนะครับส่วนหนึ่งจุดเรื่องสำคัญครับใกล้ตัวพวกเราครับเรื่องของฟ้าทลายโจรบอกตรงๆตอนนี้ราคามันค่อนข้างแพงและหลายคนบอกว่ามันหายากเหลือเกินปรากฏว่าหนึ่งในท่านที่ปลูกเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านคือท่านพระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วลงพื้นที่ไปดูกันว่ามันเยอะขนาดไหนแล้วเราจะไปช่วยท่านอย่างไรหรือไปขอมาได้หรือเปล่าเอาจากตรงนี้กันครับอ
ป็นอีกวันนึงที่มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อไปกราบนมัสการแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างมาฝากคุณผู้ชมทุกคนด้วยเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับเราคงจำกันได้นะเรื่องของที่วัดสวนแก้วเนี่ยหลวงพ่อท่านทำมาแทบจะทุกรูปแบบไปแล้วนะครับและเพื่อเหลือชุมชนเป็นสัมมาชีพเปิดโอกาสให้กับคนยากไร้ต่างๆที่เห็นเนี่ยเป็นสวนเป็นพื้นที่ดินในสวนของแกในวัดนะครับแล้วก็ขุดเอาไว้เตรียมสำหรับการปลูกฟ้าทลายโจรถามว่าปลูกไปแล้วหรือยังเริ่มปลูกไปแล้วนะครับเริ่มปลูกไปแล้วแล้วก็มีกระชายด้วยแต่วันนี้เราจะเน้นหนักไปที่ตัวของฟ้าทลายโจรผมอยากให้คุณผู้ชมดูนิดนึงครับต้องย้ำกันเรื่องของคุณสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฟ้าทลายโจรเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดอีกรอบนึงนะครับเขาจะมีสารแอนโดรกราโฟไลนี่นะครับอยู่ในตัวของเขาเนี่ยเป็นคุณสมบัติสำคัญมากๆสรรพคุณย้ำนะครับว่าช่วยยับยั้งการแพร่โควิด19ในผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงและผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าฟ้าทลายโจรณวันนี้นะณวันที่5สิงหาคมยังไม่ได้มีการความสามารถในการป้องกันโควิด19นะครับย้ำแบบเต็ม 100% นะครับใช้สำหรับผู้ที่เริ่มมีอาการในเบื้องต้นเท่านั้นป้องกันยังไม่ได้นะครับส่วนวิธีการรับประทานเนี่ยก็ครั้งละ60มิลลิกรัมวันละประมาณไม่เกิน180มิลลิกรัมนะครับและไม่ควรทานเกินนานกว่า5วันต่อสัปดาห์ด้วยแล้วก็ไม่ควรทานต่อเนื่องเกิน3เดือนด้วยที่สำคัญคือว่าไม่ควรทานร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดอย่างเช่นพวกแอสไพรินพวกยาลดความดันพวกโคลพีโดเกรลแล้วก็วาฟารินด้วยรวมไปถึงมีข้อควรระวังนิดนึงครับมาฝากกันสำหรับท่านที่เป็นสตรีมีครรภ์หรือว่าให้นมบุตรอยู่หรือกระทั่งผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคตับโรคไตอันนี้ไม่ควรใช้นะครับปรึกษาคุณหมอเบื้องต้นจะดีที่สุดด้วยถ้าเกิดท่านเป็นโรคเหล่านี้อยู่ด้วยทีนี้อย่างที่บอกอะว่าคนตั้งคำถามเยอะเหลือเกินตอนนี้ราคามันค่อนข้างแพงนะฟ้าทลายโจรอะเป็นต้นก็แพงเป็นแคปซูลก็แพงนะครับบางคนไปซื้อทางอินเทอร์เน็ตบ้างบางคนก็ถือแบบที่ไม่ถูกบ้างเนี่ยโดนหลอกก็มีเนี่ยนะครับคือหลวงพ่อท่านเล่าให้ผมฟังแบบนี้บอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านหรือว่าคฤหัสถ์เขาเข้ามาที่วัดใช่ไหมครับช่วงโควิดสิบเก้าสองปีเนี้ยเขามาถามหลวงพ่อพอมีบ้างไหมพอมีบ้างไหมเพราะว่าหลวงพ่อท่านปลูกหลายชนิดเหลือเกินนะในการช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยปรากฏเลยเป็นไอเดียขึ้นมาเฮ้ยรอบนี้ปลูกดีกว่าวัดจะมีเศษสาขาทั่วประเทศนะครับก็เลยให้กับชาวบ้านในการร่วมกันปลูกในสาขาวัดต่างๆตอนแรกมันเริ่มต้นจากการที่มีบ้านทั้งสองสามหลังอ่ะเขามีฟ้าทลายโจรแล้วมันเหมือนมันเล็ดมันร่วงลงมามันเริ่มขึ้นก็เลยมาปรึกษาหลวงพ่อก็เลยเริ่มเกิดโครงการนี่คือคุณพระช่วยคือโครงการคุณพระช่วยของหลวงพ่อนั่นเองอยากให้ฟังเลยครับความสำคัญของโครงการนี้ที่หลวงพ่อช่วยชาวบ้านและคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยไปเอาได้ที่วัดสวนแก้วด้วยไปซื้อได้ต้นละบาท2บาทแบบนี้ทำอย่างไรกันบ้างลองฟังจากหลวงพ่อครับนี่ปลูกมาเป็นต้นกล้านะหลวงพ่อฮะมันขึ้นเองก่อนอ๋อเหรอครับมันขึ้นแล้วเราไปเอามาแต่ตอนนี้กำลังเพาะขนาดนี้เยอะมากขนาดนี้มีคนให้เม็ดมาครับญาติโยมที่เขารู้ข่าวว่าเรากำลังมีคนจะปลูกเขาก็ส่งไปรษณีย์ส่งอะไรมาเป็นถุงเป็นห่อแล้วก็มาสั่งระดมคนครับตอนนี้ระดมแบบชนิดเรียกว่าครับที่สุดของที่สุดตั้งกันตั้งโครงการมาโอ้โหคนงานแต่ละคนนี่เพราะเราให้เปอร์เซ็นต์ครับใครเพาะเดือดต้นละบาทหมายถึงให้ช่วยกันเพาะใช่ไหมหรือเปล่าใช่ค่าแรงเขาก็ได้แล้วค่าแรงวัน200-300ได้แล้วแล้วค่อยเพาะที่ไหนกันที่บ้านตัวเองหรือมาที่นี่เขามีที่ทำงานของเขาเองเขาเองจุดประสงค์อยากให้ได้เยอะๆเพราะอะไรหลวงพ่อครับช่วยกันความต้องการเราก็ต้องสนองความต้องการและอย่างหนึ่งเห็นว่าราคามันเกินไปทางพระภิกษุสงฆ์เองตอนนี้ต้องการอะไรมากที่สุดบ้างครับหลวงพ่ออันดับแรกก็ยังไงขอให้ดูว่าค่าน้ำค่าไฟวัดตัวเนี้ยอาการหนักก็คือว่า 80% รายได้ของวัดหายไปเกิน80ก็มีแล้วตอนนี้ที่สองของสองก็จะเป็นเรื่องดูเรื่องอาหารครับแต่ถ้าเรื่องสำคัญที่สุดก็น่าจะโควิดน่าจะเรื่องหาวัคซีนฉีดให้พระได้ป้องกันได้ดีครับหลวงพ่อฉีดวัคซีนแล้ววันนี้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่ยังฉีดไม่ครบนะหลวงพ่อยังเยอะนี่ครับหลวงพ่อฝากบอกมาว่าไปกันได้นะครับไปที่วัดได้และไปขอซื้อได้หรือขอหลวงพ่อก็ได้หลวงพ่อท่านให้หมดเลยครับอันนี้เกิดที่เกิดขึ้นที่วัดสวนแก้วรวมถึงกระชายด้วยนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจุดหนึ่งปฏิเสธไม่ได้นะครับกลุ่มพี่น้องที่เป็นพนักงานขับรถทั้งรถแท็กซี่หรือว่ารถบรรทุกช่วงนี้เนี่ยหนักจริงๆกับแท็กซี่แทบไม่มีคนนะส่วนรถบรรทุกเนี่ยหลายท่านต้องมาจอดทิ้งไว้เพราะไม่มีอะไรให้ขนไม่มีดินให้ขนไม่มีการก่อสร้างหรือว่ากระทั่งไม่มีอะไรให้ขนเลยทำให้ต้องจอดรถอยู่เฉยๆสิ่งที่พวกเขาเรียกร้องณวันนี้คืออะไรเยียวยาเข้าถึงหรือไม่นะครับ
ติดตามจากรายการพิเศษชิ้นนี้ครับงานออกอย่างเข้ารายเดือนอะไรก็ต้องออกจากไซต์งานมาหมดครับโดนระงับหมดไงไซต์งานก่อสร้างนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเสียงสะท้อนกลุ่มอาชีพคนขับรถบรรทุกรถตักดินของกลุ่มผู้ขับรถบรรทุก6ล้อเครือข่ายพะเยาที่ยอมรับช่วงนี้มีชีวิตที่ยากลำบากผลพวงจากคำสั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้างส่งผลให้กลุ่มรถบรรทุก 70-80 ครัวเรือนที่มีรถบรรทุกรวมกว่า200คันไม่มีงานทำเช่นกันรถบรรทุกที่เคยรับจ้างวิ่งสร้างรายได้นับหมื่นนับแสนบาทต้องจอดแน่นิ่งนานร่วม2เดือนแล้วทุกวันนี้ต้องแบกรับภาระหนี้สินผ่อนรถและค่าจ้างลูกน้องโดยต้องนำเงินที่เก็บออมมาใช้จ่ายทดแทนยอมรับหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นน่าจะรับมือไม่ไหวโดยอยากเรียกร้องให้ภาครัฐช่วยเหลือโดยเฉพาะการพักหนี้ที่เพิ่มพูนในห้วงที่ไร้งานจากวิกฤตโควิดระบาดส่งผลกระทบหลายอย่างเลยครับในทางไฟแนนซ์ตอนนี้ผมก็ยังติดแมคโครรถดำอะไรอยู่เขาก็จี้จี้จี้มันเขาผมก็คุยไปอยู่ว่าสถานการณ์แบบนี้สถานการณ์แบบนี้จะให้มาไอ้นี้ผ่อนผันกันไม่ได้เลยหรือยังไงรายได้ขาดไปครับครับขาดไปเท่าไหร่มันเป็นหลักแสนขึ้นครับหลักแสนขึ้นไม่เพียงเฉพาะคนรับจ้างขับรถบรรทุกเท่านั้นแท็กซี่ก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกันเราสู้ไปต่อไม่ไหวไงแต่ว่าเรามีบางสิ่งบางอย่างที่ว่าภาระที่อยู่ข้างหลังไงเราต้องก้าวสู้ไปก่อนไงคือลูก2เมีย1อยู่กับบ้านตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรผมเป็นภาระที่นำหน้าเพียงคนเดียวแหละครับเลยต้องสู้ไปกับมันไม่ได้ครับเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยวันนี้ครึ่งวันนะเดี๋ยวเพิ่งกันได้ร้อยกว่าบาทเนี่ยเนี่ยลูกตังค์เนี่ยนะดูครึ่งวันก็คือได้ร้อยกว่าบาทเนี่ยเนี่ยได้ร้อยกว่าบาทแล้วยังไม่เติมแก๊สนะยังไม่ได้กินนะได้กินข้าวกับมาม่าไปใช่ไหมทุกวันนี้นี่เป็นสภาพของแท็กซี่กว่า200คันของอู่รถสหกรณ์บวรแท็กซี่ถูกจอดทิ้งร้างในพื้นที่ตำบลสวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครรถทุกคันเต็มไปด้วยเถาวัลย์ปกคลุมรอบรถเครื่องยนต์เสียหายภายในกลายเป็นรังหนูแท็กซี่ทั้งหมดถูกจอดทิ้งมานานร่วม1ปีแล้วยอมรับแบกรับภาระหนี้ไฟแนนซ์เป็นเงินสูงกว่า28ล้านไม่ไหวโดยอยากวิงวอนทางไฟแนนซ์และเจ้าหนี้ช่วยผ่อนปรนช่วยเหลือตั้งแต่โควิดรอบแรกแล้วครับจอดมาประมาณปีกว่าจะ2ปีแล้วครับคันนึงยังเป็นหนี้ไฟแนนซ์อยู่คือ Toyota Leasing คันนึงประมาณ 500,000 ถึง 700,000นะครับเพราะรถประมาณ2ปีแล้วนะครับแต่ซึ่งไฟแนนซ์ดอกเบี้ยก็ไม่ลดให้ผมนะครับก็ขอวิงวอนทางผู้ใหญ่โตต้าลิสซิ่งผู้บริหารนะครับดอกเบี้ยอย่าคิดเลยมันเกิดวิกฤตแบบนี้มันเป็นภัยธรรมชาตินะครับทุกวันนี้แท็กซี่ไปไม่รอดแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ปรับดอกเบี้ยลงมาเท่ากับรถบ้านเพราะดอกเบี้ยมันสูงมากไปไม่ไหวนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอาชีพรับจ้างเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด19ทั้งผู้ประกอบการและลูกจ้างแทบไม่มีรายได้เข้ามาทุนเจือครอบครัวสวนทางกับหนี้ที่เพิ่มพูนความหวังเดียวคืออยากให้ภาครัฐและเจ้าหนี้ช่วยคือหามาตรการพักหนี้เพื่อเพิ่มทางรอดและช่วยให้ลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งหลังพ้นวิกฤตโควิดในรอบนี้อัญชลีศิลปนวกุลเอาให้ชัดรายงานน่าเห็นใจจริงๆนะครับแล้วเป็นคือมันขึ้นมาทั้งหมดเลยนะพวกต้นมงต้นไม้ต่างๆด้วยเดี๋ยวรอความเยียวยาจากภาครัฐด้วยนะครับพักกูเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับไปเก็บตกทุกบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีบางคนบอกเสียดายนิดนึงไม่ได้เหรียญทองไม่เป็นไรนะแม้ว่าจะได้เหรียญทองแดงแต่เราไปดูบรรยากาศความชื่นมื่นที่บ้านของน้องแต้วสุดาพรกันกลับมาช่วงหน้าครับเอาให้ชัดข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ